ร้อนๆแบบนี้เรามาเพิ่มความสดชื่นกันด้วยน้ำแข็งสอดไส้ผักผลไม้สดกันครับโดยการใช้ถาดทำน้ำแข็งยำโรนี่เป็นหนึ่งในขนมที่คนไทยชื่นชอบมากถึงกับแต่งเพลงขึ้นมาเลยนะเคยฟังปะยำโร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 ชิ้นโตๆถุยน้ำมันแตงโมใครที่อยากทำคลิปลง TikTok แต่นึกไอเดียไม่ออกทำคลิปแนวภาพย้อนกลับแบบนี้ก็ได้ครับใครที่ไม่ถนัดการตัดต่อก็สามารถทำได้แต่ต้องคิดไอเดียว่าจะเอาอะไรมาทำเป็นภาพย้อนกลับดีน้องเต่าสไลเดอร์น่ารักจังผมมีแผนจะเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเลี้ยงเราจะถ่ายมาให้ดูนะอุปกรณ์ปั้นหิมะเป็นรูปตุ๊กตาหิมะขนาดจิ๋วพอปั้นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้อะทำไมเหมือนมีครึ่งตัวปักรองเท้าเป็นรูปดอกไม้งานดีขนาดนี้ผมว่าจะทำขายต้องมีคนสนใจเยอะมากแน่ๆตัดแป้งโคตรไวอ่ะจริงๆไม่เร่งคลิปก็ไวอยู่แล้วนะแต่พอเร่งคลิปแล้วแม่งไวอิบอายเลยไปชมงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบสุดใช้ไรที่ใครได้เห็นไปต้องพูดว่า beautifulเวลี่เจ๋งเป็นเทคนิคการวาดรูปดอกไม้โดยการกดหัวผู้กันลงไปให้มันบานออกแล้วค่อยๆยกขึ้นว้าวเขาใช้ผู้กันอันเบลเลอร์เลยนะฮะในการเพ้นสีแก้วแต่สีมันไม่ไหลออกนอกเส้นเลยแฮะทำได้ยังไงกันอ่ะต้องมือเบามากๆเลยนะผมเดาว่าจะเป็นการพิมพ์ลวดลายเพื่อทำเป็นกระดาษห่อของขวัญหรือเปล่าเป็นการนำเม็ดพลาสติกแต่ละสีนะฮะมาติดลงไปจนออกมาเป็นรูปต่างๆเปรียบกับเม็ดพลาสติกเหล่านี้เป็นเม็ดพิกเซลของรูปก็ได้จะได้ไม่ได้เห็นรูปที่เขาทำเสร็จแล้วน่าจะเป็นการทำไอศครีมมินช็อกผสมคุกกี้นะคุณผู้ชมพูดถึงมินช็อกแล้วผมว่ามันมีความคล้ายทุเรียนตรงที่ว่าใครชอบก็ชอบชอบใครเกลียดก็เกลียดเกลียดนี่เป็นของเล่นที่ช่วยฝึกสมาธิได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะการจะให้ลูกเหล็กกิ้งลงหลุมที่ต้องการนั้นมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะต้องมีความใจเย็นมากๆพีคแรกคือใช้น้ำจากแก้วมังกรสีแดงแทนสีในการวาดรูปส่วนพีคที่2คือใช้มีดในการวาดแถมวาดออกมาโคตรสวยเลยไปชมงานปั้นเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้แม่พิมพ์ช่วยปั้นกันครับผมใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็ได้แล้ว1ใบเด็กๆดูจะสนุกสนานกับการรีดน้ำออกจากสนามกีฬามากๆเลยนะเนี่ยที่วิ่งตามกันมานี่ไม่ใช่อะไรนะคืออยากทำบ้างไงอยากเล่นบ้างไปดูการวาดรูปตัวการ์ตูนมังงะน่ารักน่ารักกันครับเขาวาดแบบไม่มีการสเก็ตโครงล่างก่อนเลยอะวาดลวดเดียวแบบไม่มีการใช้ยางลบฝีมือจะจัดอยากให้สวนสาธารณะแถวบ้านผมนะฮะมีมานั่งแบบนี้บ้างจังจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการกินข้าวบ้างอะไรงี้กินไปชมวิวไปโอ้เพลินประดิษฐ์ที่โกยผงและไม่กวาดจิ๋วจากกล่องกระดาษลองไปทำเล่นก็ได้นะครับแต่เชื่อเถอะไม่มีใครทำหรอกผมก็ไม่ทำน่ารักดีแฮะใครที่ชอบกินเมล็ดทานตะวันแต่ไม่ชอบแทะแนะนำนี่เลยเครื่องแทะเมล็ดทานตะวันแบบอัตโนมัติไปดูขั้นตอนหนึ่งของการติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์กันครับแล้วก็เป็นฟิล์มกันลอยในตัวด้วยนะดูเขาทำง่ายๆเนอะแต่ฟิล์มนี่ติดแนบเรียบเนียนเชียไปชมงานประติมากรรมนูนต่ำที่งามล้ำปะล้ำปะเหลือกันครับวัสดุที่ใช้ในการปั้นน่าจะเป็นปูนสำหรับงานปั้นโดยเฉพาะนะครับอีปิกทุกชิ้นเลยอ่ะเจ้คนนี้แกคอสเพย์เป็นตัวละครลีโอน่านะครับจากเกม League of Legends ลงทุนโคตรน่าจะหมดกับค่าโลกไปเยอะเลยส่วนคนนี้คอสเพย์เป็นอเล็กจากเกมโปรโตไทป์เทสลัดน่าจะเป็นงานปั้นจากดินพอลิเมอร์นะฮะแต่เขาปั้นได้เนียนชะมัดเลยอ่ะเนี่ยก็เป็นของที่ผลิตมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นไปดูการวาดมังคุดด้วยปากกาเมจิกกันครับเป็นการวาดรูปผลไม้ที่ดูเรียบง่ายแต่มันรู้สึกผ่อนคลายสบายตาเป็นบ้าเป็นขั้นตอนการเอาสติ๊กเกอร์สีทองแดงมาติดที่ขอบกล่องนะครับที่ต้องติดกล่องก็เพราะว่าขโมยขจรมันเยอะแฮ้นั่นมันติดกล้องไปชมงานสเก็ตภาพแอปเปิลแบบ3มิติกันครับดูเขาวาดเหมือนง่ายเลยอ่ะผมและอิจฉาคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆแม้ผมจะไม่รู้ว่าพรสวรรค์ของผมคืออะไรแต่ยังน้อยผมก็รู้ว่าพรศักดิ์สองแสงคือใครเฮ้ไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตกล่องใส่อาหารกันเป็นการวาดรูปอะไรไม่รู้นะฮะแต่รูปมันคล้ายๆแบบจำลองอะตอมอ่ะแต่ความเจ๋งของคลิปนี้ก็คือเขาหมุนยังไงให้เส้นมันมาบรรจบต่อกันพอดีเป๊ะอย่างนั้นค้อนรูปคุโรมิมีไฟด้วยว่าแต่อันนี้จะอวดคอหรืออวดแฟนกันแน่ครับเนี่ยปล่อยลูกโป่งฟองสบู่ได้ด้วยไปชมการวาดรูปโลโก้หมาป่าที่ใครได้เห็นไปต้องอุทานว่าเทสัตป่านี่มันอะไรครับเนี่ยสัตว์ประหลาดแตงเหรอมีหัวเป็นบล็อกโคลี่เสียด้วยส่วนตัวนี้เป็นตุ๊กตาแพนด้าเอ้าโดนทุบไปทีล่วงกลาวเลยผมไปหาข้อมูลมานะครับไอ้ดินที่เขาใช้ปั้นเนี่ยมันเป็นดินเผาชนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมที่มันจะแห้งด้วยอากาศเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบงานปั้นงานฝีมืออะไรแบบนี้น่าจะเป็นการตัดแผ่นกระเบื้องนะครับด้วยเครื่องตัดพลังน้ำแรงดันสูงนะครับหรือที่เรียกว่า water jet cutting รอยตัดนี่เนียนกริบเลยคุณประสบปัญหาเครื่องซักผ้าไม่ชอบอยู่กับที่เวลาใช้งานใช่หรือไม่แนะนำนี่เลยที่จับยึดขาเครื่องซักผ้าหรือจะใช้กับตู้เย็นก็ได้น่าจะเป็นงานปั้นดอกไม้ด้วยดินพอลิเมอร์หรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจ
ขาปั้นแต่ละส่วนออกมาก่อนแล้วค่อยเอามาประกอบกันเป็นเคสคู่รักที่น่ารักโคตรเลยอะว้าวเรียกว่ายังไงดีมันเป็นโมเดลจำลองการโคจรของโลกอะฮะโคจรรอบตัวเองโคจรรอบดวงอาทิตย์ตรงแท่นที่มีสีน่าจะบอกถึงฤดูต่างๆอันนี้เป็นแม่บ้านหรือเป็นทหารกันครับเนี่ยโอ้โหขนาดถูพื้นยังต่อแถวช่วยกันถูเป็นระเบียบเรียบร้อยเชียวแค่ดูภาพย้อนกลับงานแกะสลักไม้ทำเป็นช้อนก็ทำให้รู้สึกสะออนได้อันนี้ไม่ใช่ไซบีเรียนฮัสสกี้นะฮะแต่เป็นไซบีเรียนฮัสจักรยาน เป็นขั้นตอนการยึดลวดตาข่ายนะครับเข้ากับกรอบเข้ากับโครงรั้วน่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าแล้วก็มีการฝานเลมอนนะเป็นแผ่นบางๆผสมลงไปนำไปชงกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งน่าจะชื่นอกชื่นใจน่าดูน่าจะเป็นการทำกำไลข้อมือทำสร้อยข้อมือนะครับโดยการนำเรซินที่ดูคล้ายมรกตมาร้อยต่อกันไปตัดแป้งสีเขียวออกมาเป็นแผ่นแล้วก็โรยด้วยอะไรอ่ะแป้งเหรอเอาขั้นตอนการประดิษฐ์ผีเสื้อกระพือปีกแบบนี้มาฝากกันครับอุปกรณ์หลักๆมีแค่กระดาษสีกรรไกรไม้เสียบไก่แล้วก็หลอดเองนำไม้มาประกอบลักษณะนี้น่าจะทำเป็นกรอบรูปหรือเปล่านะมันเป็นตุ๊กตาไอรอนแมนสวมขวดหัวปั๊มนะคุณผู้ชมพอกดแล้วมันดูแปลกๆอ่ะเหมือนไอรอนแมนกำลังหักออกมา หมดการภาพลักษณ์ไอรอนแมนสุดเท่อะฮือนึกอะไรไม่ออกก็อะฮือไปก่อนเป็นขั้นตอนการทากาวที่โครงพัดนะฮะแล้วเอาไปติดกับใบพัดเพื่อทำเป็นพัดนั่นเองไปชมงานเปเปอร์คราฟร่มกระดาษญี่ปุ่นจิ๋วกันครับโหอันนี้ดูทำยากจังมันกางหุบได้เหมือนล่มจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหทหารตัวนี้เอ้ยคนนี้น่าจะสามารถจัดการได้ไม่ยากโดยใช้อาหารเม็ดหรือไม่ก็ขนมแท่งหน้าน้องคือเลิกลักไม่ไหวไปดูขั้นตอนการนำรังผึ้งและน้ำผึ้งบรรจุใส่โหลขายกันครับเห็นรังผึ้งแบบนี้ทีไรผมนึกถึงมันเชื่อมทุกทีเลยอ่ะเพราะมันคล้ายมากๆเลยเป็นการนำดินที่ผสมไว้มาฉาบลงไปบนอ่างปูนนะครับหัวฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้แบบ DIY เองจากขวดน้ำอัดลมเข้าใจคิดผมสงสัยมากเลยครับว่าวอลที่มันดูคล้ายตุ๊กตาเป่าลมแบบนี้มันลอยได้ยังไงอ่ะมันลอยได้ลมเหรอหรือลอยด้วยก๊าซฮีเลียมเหมือนลูกโป่งสวรรค์น่ะสร้อยคู่รักมีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ส่วนตัวผมชอบที่เป็นโครงกระดูกจับมือกันเนี่ยมันเหมือนสื่อว่าเราจะรักกันไปจนวันตายง้อ What is that อ๋อเป็นสติ๊กเกอร์นูนเหรอที่สามารถออกแบบเองได้โดยการติดของตกแต่งลงไปเงี้ยเหรอกิ๊บเก๋ยูเรกาอะเกรพอเห็นหน้าเห็นสภาพน้องแล้วเพลงนี้เข้ามาในหัวผมเลยครับฉันมาทำอะไรที่นี่น่าดูสิ้นหวังมากก็ว่าทำไมถึงชอบมาสวนสาธารณะทุกวันเลยที่แท้ก็ติดใจไอ้เครื่องเล่นนี้นี่เองอะลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นโรงงานผลิตแผ่นไม้ปูพื้นนะครับมันจะเป็นอะไรไปได้อีกล่ะใช่ปะแค่ดูเขารีดน้ำออกจากผมก็ทำให้พรมฟินได้อันนี้เป็นการผลิตใยขัดตัวนะครับแต่ถ้าเป็นใยขัดใจนี่หงุดหงิดเลยนะเฮ้นี่ก็เป็นเครื่องตัดพลังน้ำแรงดันสูงอีกเช่นกันแต่เป็นการนำมาตัดแผ่นหินอ่อนนะฮะที่มันหนามากๆให้ตายเถอะมีอะไรที่เครื่องนี้ตัดไม่ได้บ้างเนี่ยใช้เวลาในการตัดไม้เป็นแผ่นวงกลมต่อชิ้นนั้นไม่น่าจะถึง3วิเลยมั้งอะไรนั่นน่ะคล้ายๆช็อกโกแลตเลยอ่ะจะว่าเป็นกะละแมมันก็ไม่ได้เหนียวหนืดขนาดนั้นน่ะมันก้ำกึ่งทำลวดลายพัดโดยการจุ่มลงไปในฟิล์มลอยน้ำจะออกมาเป็นยังไงชุ๊งตอนแรกก็น่ารักดีอยู่นะแต่พอปาดหน้าน้อนปุ๊บดูหลอนปั๊บเลยอะน่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกสายชาร์จนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะโรงงานนี้เหมือนจะมีแต่แบบวัยรุ่นนะเนี่ยเหมือนแต่ละคนอายุน่าจะไม่ถึง25น่ะโอ้ my god น้ำอัดลมยี่ห้อนี้เขาทำขวดไซส์ขนาดนี้ด้วยเหรอโคตรใหญ่อ่ะเป็นไซส์ที่ดูสิ้นหวังมากๆเลย ไปดูการวาดภาพโงกุนงามๆกันครับบางก็เรียกว่าโงกุนบางก็เรียกว่าโกคูยังกับภาพที่วาดและลงสีในคอมใน iPad ยังไงอย่างนั้นสตรอเบอรี่ครีมเค้กตรงปกสุดๆมีแต่เค้กน่ากินมากมายไม่ๆๆๆๆๆน่าจะเป็นที่กรองน้ำหรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่ที่กรองน้ำดื่มนะฮะเป็นที่กรองเอาพวกขี้ดินออกจากน้ำเฉยๆแค่ดูข้อเล็มขอบสนามหญ้าทำให้มันฟินจังนะให้ตายเถอะพับผ้าเอ้ยพับผ้านี่มันเม็ดอะไรวะยังกับหยดน้ำตาเทียนเลยหรือจะเป็นเทียนแบบแผ่นเล็กๆที่เวลาจะใช้ต้องเอาไปละลายและหล่อขึ้นรูปเดาไปเรื่อยเป็นงานปักลูกปัด
ที่ดูเหมือนจะง่ายนะแต่ก็แค่ดูเหมือนจะง่ายอ่ะทำจริงก็คงไม่ง่ายหรอกว่าไหมซาลาเปารูปน้องหมีแต่ไม่ใช่หมีภูหรอกนะครับเพราะว่าที่ประเทศจีนเขาแบนหมีภูนะคุณผู้ชมส่วนจะเป็นเพราะอะไรนั้นไปหาข้อมูลดูเอาเองนะไปดูการทำกล่องใส่ของกันครับที่มีการบุฟองน้ำเข้าไปด้วยนะน่าจะทำเป็นกล่องใส่ของในรถยนต์หรือเปล่านะอันนี้คือแกะสลักเสร็จแล้วหรอครับแต่เขาแกะหน้าตาออกมาสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆเลยอะดูเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวามากน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานส่งออกใบชานะครับผมจะไม่ใช่คำว่าผลิตใบชานะครับเพราะเดี๋ยวจะมีน้องบางคนมาแย้งว่าพี่ฮะใบชามันผลิตไม่ได้ฮะหลอดดูดน้ำแบบมีหัวกรองอย่างนี้ถ้าจะกินน้ำชาไม่ต้องใช้ที่กรองใบชาก็ได้ดิเอาใบชาใส่น้ำร้อนเลยแล้วดูดเพราะยังไงใบชาก็ไม่ติดขึ้นมาอยู่แล้วเดี๋ยวนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกข่างนะครับแต่ถ้าเป็นลูกหลิงหรือว่าลูกชะนีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถุยไม่ใช่ลูกข้างลูกลิงชะนีบ้าบอไปดูชายผู้นี้เล่นสไลเดอร์หิมะกันเฮ้ยจะไปยังไงเนี่ยเอาเฮ้ย นึกว่าจะมาข้างหน้าไปข้างหลังเฉยปฏิทินแบบรายวันพอดึงหน้าปฏิทินออกจนครบปีมันก็จะกลายเป็นโมเดลกระดาษแบบนี้เห็นอย่างนี้ราคาโคตรแรงเลยนะเป็นพันก็มีไปชมงานปั้นแก้วเป็นรูปดอกกุหลาบที่ใครได้เห็นไปต้องอุทานว่า amazing สวยทุกดอกเลยบอกตรงก็คงจะเป็นการแกะสลักไม้เพื่อทำเป็นทัพพีไม้ไม่ก็กระบวยไม้แหละครับอันนี้น่าจะเป็นช้อนนะงุ้ยเค้กรูปน้อนแก่น่ารักจะจะอุ้ยถลกหน้าน้อนออกไปอย่างนี้เลยเหรอเป็นแม่พิมพ์ปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงคล้ายกับขนมไหว้พระจันทร์น่ะนะให้ตายเถิดซาร่าขนาดเห็นแค่ด้านหลังยังน่ารักขนาดนี้เลยอ่ะแล้วจะเห็นด้านหน้าจะน่ารักขนาดเขานำดินปั้นสีขาวนะมาปั้นเป็นเส้นแล้วติดลงไปบนดินสีน้ำตาลที่เป็นแผ่นลวดลายคล้ายขนมมาวินเลยแฮะจากนั้นก็ใช้แม่พิมพ์ตัดออกมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงงานปั้นดินจิ๋วไม่ใช่เครื่องปั้นดินจิ๋วนะครับเพราะเขาไม่ได้ปั้นเป็นภาชนะนะแต่เขาปั้นเป็นตัวการ์ตูนนี่ใช่หนูปะไปชมสุดยอดงานศิลปะจากแผ่นกระจกเงาที่ใครได้เห็นเป็นต้องอุทานว่าว้าวซาคีย์บอร์ดน่ารักมีตุ๊กตุ่นแทรกอยู่ระหว่างปุ่มคีย์บอร์ดด้วยแต่น้องน่าจะไม่ได้เป็นปุ่มคีย์บอร์ดใครดูออกบ้างครับว่าดอกไม้ช่อนี้ผลิตมาจากอะไรแหวนรูปแมวหมุนติ้วติ้วเวลี่คิ้วไปเลยน่าจะเป็นล่มพลาสติกใสนะฮะที่มีการใช้สีเรืองแสงนะฮะวาดลวดลายลงไปเขาคงจะซื้อล่มมาเพ้นเองแน่ๆเลยเอ้าไปคาบมาอีท่าไหนให้ห่วงมันติดขาอย่างนั้นล่ะลูกเอ็นดูจะวิ่งให้เร็วกว่านี้ก็ไม่ได้ติดขาตุ๊กตายางมอนสเตอร์ตาเดียวกระชากผมแล้วมีไฟผลิตมาเพื่อให้ดึงผมเล่นโดยเฉพาะนี่มันตุ๊กตาสนามอารมณ์ชัดๆอุ๊ยเป็นงานสต็อปโมชั่นจากรูปวาดบนกระดาษที่ไม่รู้ผมจะสรรหาคำไหนมาบรรยายถึงความน่ารักนี้ได้เลยอ่ะยอมใจคนทำจริงๆไอความสามารถในการขยับรูจมูกได้มันเอามาใช้งานอย่างนี้นี่เองอ่ะเพิ่งรู้เฮ้ยผมเห็นไอแบบเนี้ยในรายการก็มาดีครับอ่ะเทปที่พี่อีทปงลางมาเขาน่าจะได้ไอเดียมาจากคลิปนี้หรือเปล่าเนี่ย นี่คืออุปกรณ์ที่ไม่ค่อยรอบคอบนะครับเพราะมันคือเครื่องสับเพ่าแฮ่สับไพ่ไม่ได้สับอย่างเดียวนะฮะแจกให้ด้วยเสร็จสรรพไปดูการทำกล่องดนตรีผีเสื้อกระปือผีกเอ้ยกระพือปีกกันครับโดยการนำปีกผีเสื้อของจริงที่ตุยไปแล้วนะครับมาใช้เป็นเมนูเครื่องดื่มที่มีลูกเล่นไอเดียกิ๊บเก๋เวอร์กู้สุดๆไปเลยรูปกระต่ายน่าจะทำมาจากแผ่นช็อกโกแลตนะครับเอาน้ำไปหยอดที่หน้าน้องทำเหมือนน้องกำลังฮ้องให้ไปชมงานปั้นแก้วเป็นรูปฟักทองที่ใครได้มองเป็นต้องอึ้งทึ่งตะลึงงันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักจะจุ่มแล้วนะ1 2 3เอ้าผมนึกว่าสีมันจะไหลซึมไปจนทั่วแผ่นทิชชู่เสียอีกจะ ทำยังไงอ่ะใช้แอปอะไรทำอ่ะทำไมเหมือนจริงจังเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะอ่ะนี่มันตุ๊กตานี่ว่าไอ้แล้วก็นึกว่าหมาจริงปะโธ่ไปดูการผ่าท่อนไม้โดยใช้ใบเลื่อยวงเดือนกันให้ตายเธอนี่คือกระเป๋าเป้รูปหมีเหรอเนี่ยเอาจริงดูไม่เหมือนกระเป๋าเป้เลยนะเหมือนเอาตุ๊กตาหมีมาสะพายมากกว่านะเอาไอเดียการขายขนมสายไหมมาฝากกันครับโดยการทำเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบไม้คล้ายๆลูกชิ้นกินง่ายแถมเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วย
เอ๊นี่ใช่โรงงานเดียวกับที่ตัดแผ่นไม้เป็นแผ่นกลมๆเมื่อตอนต้นคลิปหรือเปล่านะทำไมมุมมันคล้ายๆกันจังเลยอ่ะน่าจะทำเป็นล้อรถของเล่นไม้หรือเปล่าเนี่ยไปดูกันครับว่าใครจะโดนวิปครีมโบะหน้าเริ่มได้ปั๊บ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 ใครแผ่วก่อนก็ต้องเพียงพั้มไปเรียบร้อยอ่านว่าอะไรครับน่ะสกีบอลเหรอก็คือให้เรากิ้งลูกเหล็กนะฮะลงไปในหลุมด้านบนหลุมที่ลงยากสุดน่าจะเป็นหลุมตรงกลางนะนี่มันคือโรงงานผลิตอะไรกันหว่าผมดูไม่ออกอะครับไม่ใช่กล่องใส่ของไม่ใช่ถ้วยชามแน่ๆล่ะใช่ไหมพิมพ์หล่อปูนปาสเตอร์เป็นรูปโดราเอมอนดูเหมือนจะเป็นกระปุกออมสินเสียด้วยน่าจะเป็นโรงงานผลิตของเล่นไอ้นั่นแน่ๆเลยอ่ะนี่ๆๆเดี๋ยวเอารูปให้ดูโอ้โหกว่าจะหารูปเจอเรียกไม่ถูกดูขี้สาวอะไรขนาดนี้เนี่ยเขาเอาลูกปัดมาร้อยใส่หนวดยังไม่รู้ตัวอีกหลับหรือซ้อมตุยแม่เจ้านี่มันคือหินแกะสลักเหรอไม่ใช่ปูนที่ใช้แม่พิมพ์หล่อขึ้นรูปใช่ไหมสุดยอดดีไซน์ของแขนเสื้อตัวนี้น่าจะได้ไอเดียมาจากเรียกไม่ถูกอีกแล้วงั้นเอารูปให้ดูแล้วกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่เหมือนลายลวดที่ดัดคล้ายๆลายไทยเลยครับว่าไหมมันมีความงดงามละเอียดละเมียดละไมประณีตวิจิตรสุดๆกระเจ็ดนี้อย่างเฉ่งอ่ะมันเป็นนาฬิกาทรายแบบดิจิตอลครับคุณผู้ชมเม็ดพิกเซลจะค่อยๆไหลลงมาเหมือนเม็ดทรายคล้ายๆเกมเตอร์ติสเหมือนกันนะผมว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นแค่หุ่นยนต์เก็บผลไม้แน่ๆเลยครับเพราะมันเก็บช้ามากเหมือนมันเช็คคุณภาพด้วยอ่ะไม่สินี่มัน CG นี่หว่าไอตรงที่เป็นช่องที่เอาไว้เสียบปากกาเขามีขั้นตอนการเย็บอย่างนี้นี่เองโอ้ยทรงผมไม่สิต้องเรียกว่าทรงขนมากกว่านะอย่างเท่เลยอ่ะอย่างล็อกแหมถ้ามีเครื่องซักพรมแบบนี้ที่บ้านสักเครื่องนะชีวิตคงง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแม่มซักได้เกือบทุกอย่างเลยอะแต่เครื่องนึงก็ราคาเป็นหมื่นนะฮะปากกาวาดน้ำตาลลักษณะคล้ายๆกับปืนยิงกาวครับแต่นี่เป็นการยิงน้ำตาลออกมาได้ทั้งความเพลิดเพลินได้ทั้งขนมดูจากแพ็กเกจจิ้งแล้วน่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมหรือเปล่าไปดูคลิป CG กันครับแต่ยุคนี้คนใช้ CG เริ่มน้อยลงแล้วนะครับเพราะมันมี 5G เข้ามาแทนซึ่งมันเร็วกว่ามากๆถุยไม่ใช่อินเทอร์เน็ตกระดานฝึกวาดรูปสำหรับเด็กความเจ๋งก็คืออยากจะวาดรูปอะไรก็แค่ใส่รูปลงไปแล้ววาดตามเส้นและสามารถลบได้ด้วยปุ่มเดียวเป็นการใส่ไม้โดยใช้มีดเขาเรียกว่ามีดอะไรอ่ะมีดเซียวพระจันทร์หรือเปล่าขนมอะไรวะลักษณะแป้งที่เอามาห่อคล้ายๆแป้งห่อเกี๊ยวเลยเนาะเป็นเค้กไอศกรีมหรอไปดูการทำขนมรูปอุ้งเท้าน้องหมากันครับสอดไส้อะไรวะถั่วแดงหรือเปล่าคล้ายๆขนมโก๋เลยแฮะน่ารักอะอะไรเป็นการพ่นทรายขัดสีเคลือบไม้เก่าออกใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยังก็เอายาทาเล็บอะฮะมาสร้างเป็นงานศิลปะเลยเนาะแต่คงไม่ใช่หรอกให้ตายเธอมาเวลเขาทำไม้แบตด้วยเหรอเนี่ยอยากได้อะผมว่าแต่ละอันน่าจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปนะอย่างเช่นรูปแบ็คแพนเทอร์น่าจะมีน้ำหนักเบาตีได้เร็วไปชมงานปักลายผ้าแบบอินเซปชันกันครับก็คือเป็นการปักผ้ารูปคนปักผ้าอีกทีน่าจะเป็นโรงงานสั่งทำลำโพงแบบคัสตอมนะครับก็คือทำตามออเดอร์นะทำตามสั่งเป็นลำโพงแบบพรีเมียมนั่นเองเฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน